ทางรักช่องของหน้าจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับ1 2 3 4เธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือผู้ชีวิตชีวิตฉันลาจากชีวิตเธอทำมาแล้วรอคอยเธอมาสักมาสุดท้ายก็เจอเธอเพื่อทุกอย่างที่เธอเป็นหัวใจจากที่ทุกลมหายใจของรักช่องของหน้าจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ให้กันด้วยนะครับยอดวิวเยอะมากแต่คนไลค์น้อยนะครับผมขอบคุณครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับสำหรับคอร์ดที่ใช้ในเพลงมากกว่ารักของคุณสลันนะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมขอแล้วครับ A minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอเลยไปครับ D ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอเลยไปครับ B minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งในคลิปสอนนี้ผมจะใช้ B minor แบบง่ายคือแบบ3นิ้วนะครับแต่เพื่อนสามารถอัพเวลนะครับเป็นแบบ4นิ้วหรือเป็นแบบทาบได้นะครับผมแต่แบบ3นิ้วก็ไม่ได้ผิดแล้วก็เพราะด้วยนะครับขอไปครับ E minor ครับตุ้งตุ้งขอไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งขอไปครับ C ครับตุ้งตุ้งตุ้งส่วนวิธีการเล่นที่มือขวานะครับก็แสนจะง่ายนะครับแต่ว่าในเพลงนี้ก็จะมีทั้ง1ห้องและครึ่งห้องนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับผมในคอร์ดที่เป็น1ห้องผมจะวงกลมสีชมพูจะเล่นลองลองขึ้นขึ้นลองลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับในคอร์ดที่เป็น1ห้องผมจะวงกลมสีชมพูจะเล่นลองลองขึ้นขึ้นลองลองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมส่วนคอร์ดที่เป็นครึ่งห้องนะครับผมจะจุดสีแดงนะครับไว้ในคอร์ดในเนื้อเพลงนะครับแล้วก็จะวงกลมสีเขียวในเลเวล2จะเล่นลองลองลองขึ้น
ล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับผมในคอร์ดที่เป็นครึ่งห้องผมจะจุดสีแดงไว้ในเนื้อเพลงในคอร์ดนะครับผมและวงกลมสีเขียวจะเล่นลองลองลองขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมเป็นรอบที่1 นะครับส่วนเพื่อนที่กระหายเล่นนะครับไปดูผมเป็นรอบที่2 นะครับผมจะบอกวิธีการเล่นแบบละเอียดนะครับผมว่าติดยังไงบ้างนะครับทริคง่ายๆคือไปดูผมเป็นรอบที่2 นะครับลดสปีดเป็นสัก 0.75 นะครับทำความเข้าใจก่อนเสร็จแล้วก็ลองท่องตามผมแล้วก็เล่นตามที่ท่องจะทำให้เล่นตามกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมจอชิมายก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่าท้อนะครับค่อยๆฝึกแต่เล่นบ่อยเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับผมสู้ๆครับเจ้ไปเล่นด้วยกันเลยไปฮึบ1 2 3 4เธอเป็นมากกว่าลองลองลองขึ้น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 ลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลองขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลองลอง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 ลองลองลองขึ้น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 ลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลอง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 ขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลองขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลอง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 ขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลองขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลอง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 ขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นลองลองลองขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลอง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 ขึ้นขึ้นลองลองลองกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม